คุณโสพลเพชรทานะครับกับศึกไทยลีก3ทีมเดฟโฟ FC กำลังอยู่ในบรรยากาศระส่ำนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเงินเดือนไม่ออกให้กับนักเตะครับเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรทากัปตันโจ๊กเจษฎาผัวนคุณมีพารุ่นน้องในทีมเดฟโฟ FC ของฟุตบอลไทยลีก3กลุ่มล่างวอร์มเรียกความฟิตก่อนลงเตะในเกมนัดสุดสัปดาห์ที่ The Orange Machine หรือเครื่องจักรสีส้มเปิดบ้านสนามฟุตบอล TOT แจ้งวัฒนะนนทบุรีรับมือ WU นครศรียูไนเต็ดสถานการณ์ของเดฟโฟ FC กำลังระส่ำระสายเมื่อทุกคนในทีมไล่ตั้งแต่นักฟุตบอลไปจนถึงสตาฟโค้ชเจอกับปัญหาเงินเดือนค้างจ่ายปัญหาหนักข้อไปถึงขั้นเฮดโค้ชของทีมไม่สามารถเรียกนักฟุตบอลฝึกซ้อมได้เพราะไม่สามารถหมุนเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าเช่าสนามค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมเป็นปัญหาที่แกนหลักของทีมอยากให้เกิดความชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรมันเป็นเรื่องงบประมาณดีกว่าครับประมาณนั้นฝากนะฮะผู้ใหญ่ของทางเดฟโฟนะครับช่วยอย่างน้อยสื่อสารกับเรานิดนึงว่าแนวทางมันจะออกทางไหนนะครับแล้วฝากผู้ใหญ่ทางสมาคมฟุตบอลนะครับช่วยจูนิดหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะไปร้องเรียนอะไรนะครับแต่อยากให้ช่วยกันดีกว่าฮะสื่อสารกันมาคุยพูดคุยกันว่าเฮ้ยแนวทางถ้ามันจะเดินต่อไปมันทำยังไงนะครับผู้เล่นกลุ่มสตาร์โค้ชพร้อมจะไปคุยอยู่แล้วนะครับทั้งสมาคมด้วยทั้งผู้บริหารของเดฟโฟนะครับเด็กๆอยากเล่นครับแต่หมายความว่ามันต้องมีใครว่ามีปัจจัยอะนะครับอย่างน้อยคือสนามโอเคนะตอนนี้เราเข้าใจว่าเราต้องซ้อมแล้วคือถ้าเราไม่ซ้อมสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเรื่องก็จะเป็นยังไงฮะแล้วยิ่งตอนนี้หลังจากสงกรานต์มันโอ้โหเหนื่อยครับคือสื่อสารกันดีกว่าฮะอยากให้ทั้งผู้ใหญ่ของเดฟโฟด้วยสมาคมด้วยสื่อสารให้ช่วยเราหน่อยสื่อสารว่ามีหรือไม่มีหรือเราจะเดินต่อเดินยังไงสื่อสารกันดีกว่าฮะเด็กๆพร้อมรับครับแต่อย่างน้อยต้องสื่อสารมาถ้าไม่งั้นเราขยับไม่ได้อย่างอาทิเช่นเนี่ยไม่ซ้อมเลยสัก 2-3 อาทิตย์แล้วไม่มาแข่งอย่างเงี้ยมันไม่มีทีไหนครับในประเทศไทยกัปตันโจ๊กเจษฎาผู้นักคุณมีที่เคยผ่านประสบการณ์กับการเล่นไทยลีกก่อนมาเล่นไทยลีก3บอกว่าขณะนี้ขวัญและกำลังใจของผู้เล่นในทีมถดถอยและมันกระทบไปถึงการทำผลงานในตารางแต่เมื่อไม่มีรายได้เข้ามาทุกคนก็จะเดินทางมาซ้อมเงี้ยมันก็ลำบากบางคนก็ต้องอย่างที่ผมบอกว่าต้องมีค่าเช่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคิดหนักคิดมากเอ้ามาเล่นแล้วเงินเดือนไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบกับจิตใจบางทีโค้ชจะนัดมาซ้อมก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถสร้างแปลนของฟุตบอลในอินซีซั่นของเกมได้เพราะว่าปีซีซั่นเราไม่มีแล้วมาเจออินซีซั่นของเกมมันไม่ได้ซ้อมต่อเนื่องมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนครับแต่ว่าถ้าผมมองว่าถ้าสปอนเซอร์หรือว่าเงินเข้ามาผมว่ามันก็คงจะดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเลข2มันจะก้าวไปอีกหนักมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ภาวนาว่าให้เงินเข้ามาเร็วๆแล้วก็จะได้มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ทีมฟื้นกลับมาให้เร็วสภาพร่างกายฟื้นกลับมาคือรูปเกมเนี่ยของพวกเราเนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเลข2ก็คงทางสตาฟโค้ชก็คงต้องมีเสริมผู้เล่นอะไรบ้างคือถ้าเงินเข้ามาได้เตรียมทีมต่อเนื่องรูปเกมก็น่าจะดีขึ้นเดฟโฟ FC ฤดูกาล2018เป็นการเดินหน้าทำทีมของผู้ลงทุนรายใหม่โดยนักเตะบางส่วนมาจาก BU เดฟโฟ FC ชุดฤดูกาล2017ผลงานของพวกเขาเครื่องจักรสีส้มในตารางไทยลีก3กลุ่มล่างขณะนี้คือการจมอยู่ที่อันดับ14หรือรั้งท้ายของตารางจากการเสมอ5แพ้5ชั่วโมงนี้แล้วปัญหาทางการเงินกำลังคุกคามพวกเขามากที่สุดเดฟโฟ FC กับการสู้ศึกไทยลีก3แต่รุพลวิวาเวทถ่ายภาพโสพลเพชรแท้ในชั้นทีวีรายงานเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้